เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆแล้วก็มาต่อกันที่ข้อ81ของเรื่องไฟฟ้าเคมีบทที่9นะข้อ81เรามาอ่านโจทย์กันก่อนโจทย์เขาบอกว่ากำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐานที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสให้ดังนี้ก็คือถ้ามันเป็นเอกไอออนบวกกับอิเล็กตรอนอะได้เป็นเอกอะอีโนดหรือว่าค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐานของมันจะคือลบ 0.22 โวลต์อย่าลืมมาว่าเครื่องหมายมันเป็นลบแต่ว่าถ้ามันเป็นไวออนรับอิเล็กตรอนเข้ามาได้เป็นไวอีโนดของมันก็จะเป็นลบ 0.18 โวลต์ก็อันนี้มันอาจดูแบบเบียดๆไม่ค่อยสวยนิดนึงเพราะว่าพี่พิมพ์ตกเราค่อยมาเขียนเพิ่มก็ขอโทษด้วยแล้วเขาก็ถามว่าผลการทดลองต่อไปเนี้ยข้อใดถูกต้องเราก็มาดูกันทีละข้อช้อยทีละข้อช้อยข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อจุ่มโลหะวายลงในภาชนะบรรจุสารละลายเอคอไลจะได้โลหะเองมาเกาะบนแท่งวายเราก็มาดูจุ่มโลหะวายลงในภาชนะที่บรรจุสารละลาย X คอลายก็เหมือนเป็นสารละลาย X บวกหรือ X ไอออนนั่นแหละแล้วเราก็มาดูว่า Y กับ X ไอออนอ่ะมันจะสามารถเกิดปฏิกิริยาขึ้นเองได้หรือเปล่าโดยเราก็ยกอันนี้สมการแรกนี้มาก็ได้ว่าถ้ามันเป็น X ไอออนอ่ะรับอิเล็กตรอนมาเป็น x อ่ะค่า e โนดมันจะเท่ากับ -0.22 โวลต์อันนี้ก็คือไม่มียกมาเฉยๆแต่ว่าถ้ามันเป็นสมการที่2อ่ะเราต้องการแบบประสาทเริ่มต้นมันคือ y ดังนั้นเราก็ต้องกลับสมการซึ่งกลับสมการอ่ะมันจะได้ดังนี้ก็คือ y จะจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็น y ไอออนบวกกับอิเล็กตรอนซึ่งการกลับสมการมันจะทำให้ e โนดอ่ะกลับค่าไปด้วยก็คือจาก -0.18 อ่ะมันจะติดลบออกขึ้นไปก็จะได้กลายเป็นเท่ากับ 0.18 โวลต์แล้วเราก็ดูว่าถ้าเอาสมการเนี้ยมารวมกันอ่ะค่าแบบก็จะกลายเป็น x ไอออนบวก y กลายเป็น x บวก y ไอออนใช่ไหมค่า e โนดอ่ะมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา -0.22 บวกกับ 0.18 มารวมกันค่า e โนดก็จะได้เท่ากับ -0.04 โวลต์ซึ่ง -0.04 โวลต์น่ะนี้น้องก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นลบซึ่งถ้ามันเป็นลบอ่ะมันจะหมายถึงไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ดังนั้นข้อนี้ที่บอกว่าจะได้โลหะ y มาเกาะบนแท่ง yจะได้โลหะ X มาเกาะบนแท่ง Y ก็ผิดเพราะว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ดังนั้นข้อช้อยข้อ1ก็เลยผิดต่อมาเรามาดูช้อยข้อ2ต่อช้อยข้อ2บอกว่าเมื่อจุ่มโลหะ X ลงในภาชนะบรรจุสารละลาย Y คอลายจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็มาดูเมื่อจุ่มโลหะ X ก็คือเราต้องกลับสมการ X อันนี้ก่อนx จะจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็น x ไอออนบวกกับอิเล็กตรอนส่วนแล้วก็มีค่า e โนดเท่ากับ 0.22 โวลต์เพราะว่าเราต้องติดลบเข้าไปเพราะเรากลับสมการส่วนสมการที่2 y ตรงนี้เราก็ยกมาได้เลยกลายเป็น y ไอออนบวกกับอิเล็กตรอนจะได้กลายเป็น y แล้วก็ e โนดก็คือยกมาได้เลยคือลบ 0.18 v 0.18 โวลต์แต่ว่าเนี่ยถ้ารวมกันอะสมการที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็น x บวก y โนดได้เป็น x ไอออน x บวก y ไอออนได้เป็น x ไอออนบวกกับ y ส่วน e โนดก็เอามารวมกัน 0.22 โวลต์บวกกับ -0.18 โวลต์ก็จะได้เท่ากับ 0.04 โวลต์ซึ่ง 0.04 เนี่ยเป็นบวกการที่ค่า e โนดของเซลล์อะเป็นบวกอะมันจะหมายถึงว่าสามารถเกิดขึ้นเองได้
ซึ่งการที่สามารถเกิดขึ้นเองได้แต่ว่าช้อยข้อ2บอกว่ามันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆดังนั้นช้อยข้อ2ก็เลยผิดเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะก็คือจะเกิดเป็นสมการนี้ขึ้นมาโลหะ x จะสลายลงไปกลายเป็นไอออน x ส่วนไอออน y ก็จะกลายเป็นโลหะ y ขึ้นมาแทนนั้นข้อ2ก็เลยผิดต่อมาเรามาดูช้อยข้อ3ช้อยข้อ3บอกว่าเมื่อจุ่มโลหะวายลงในภาชนะบรรจุสารละลายไฮโดรคลอริกจะมีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นเราก็มาดูกันไฮโดรเจนน่ะมันเป็นอะไรที่โจทย์ไม่ได้ให้มาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วอ่ะอันนี้คือมันเป็นอะไรที่น้องทุกคนต้องจำถ้าใครยังไม่รู้ก็ขอให้จำเอาไปไว้เลยว่าค่าอีโนดของไฮโดรเจนอ่ะคือ0คือเหมือนไฮโดรเจนมันเป็นตัวมาตรฐานอะไรแบบนี้เขาก็เลยกำหนดให้โปรตอนอ่ะถ้ารับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วได้กลายเป็นไฮโดรเจนอ่ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ดุลนะแต่ว่าถึงดุลไปอีโนดมันก็เท่าเดิมอยู่ดีอีโนดอ่ะมันจะเท่ากับ0วอลต์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาเป็นสากลหลักทั่วไปแล้วมันเป็นอะไรที่น้องต้องจำให้ได้เพราะว่ามันใช้ในข้อสอบบ่อยคือมันเป็นตัวที่น้องอ่ะต้องจำได้อ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยบอกในข้อสอบเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าน้องก็รู้แล้วเราก็กลับมาต่อที่ข้อ3ข้อ3บอกว่าจุ่มโลหะวานลงไปดังนั้นสมการนี้ก็ต้องกลับข้างก็จะได้เป็น y อ่ะมันจะแจกจ่ายอิเล็กตรอนออกไปส่วน e node จากเป็นลบก็ต้องติดลบไปอีกรอบนึงมันก็จะได้เป็นบวกได้ e node เท่ากับ 0.18 วอลต์ส่วนโปรตอนก็อันนี้ก็สามารถยกขึ้นไปได้เลยว่าโปรตอนบวกกับอิเล็กตรอนจะได้กลายเป็นไฮโดรเจนเราเลยที่ e node เท่ากับ0โวลต์แล้ววันนี้พี่จะขอดุลสมการนะเพื่อให้มันแบบรวมกันได้ง่ายๆแต่ว่ามันก็ยัง e node ไม่เปลี่ยนอยู่ดีซึ่งเมื่อรวมสมการกันแล้วสมการที่ได้ก็จะกลายเป็น 2y บวก2โปรตอนได้เป็น 2y บวกกับไฮโดรเจนโดยที่ e node ของเซลล์จะเท่ากับ 0.18 บวก0เท่ากับ 0.18 โวลต์โดยที่ 0.18 โวลต์นั่นเนี่ยมันเป็นบวกบวกก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้สามารถเกิดขึ้นเองได้อันนี้เขาบอกว่าจะมีการไฮโดรเจนเกิดขึ้นก็คือถูกแล้วก็เลยตอบช้อยข้อ3ว่ามันเป็นข้อที่ถูกต่อไปช้อยข้อ4ช้อยข้อ4บอกว่าเมื่อจุ่มโลหะ X ลงในภาชนะบรรจุสารละลายไฮโดรคลอริกจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเราก็มาดูกันมันก็คิดคล้ายๆข้อ3เลยนั่นแหละจุ่มโลหะ x สมการนี้ก็ต้องกลับข้างดังนั้นเมื่อกลับแล้วมันจะได้เป็น x จ่ายอิเล็กตรอนมาเป็น x ไอออนบวกกับอิเล็กตรอน e node สมการกลับข้าง e node ก็ต้องติดลบจาก -0.22 โวลต์ก็จะกลายเป็น 0.22 โวลต์ส่วนสมการของไฮโดรเจนก็คืออันนี้เลยเหมือนเดิมแล้วก็ลอกมาเป็นโปรตอนรับอิเล็กตรอน จะได้เป็นไฮโดรเจน e node เท่ากับ0โวลต์หลังจากนั้นเราก็ดูลเพื่อให้มันสามารถคิดได้ง่ายๆเป็นสมการแต่ว่าถึงดูลสมการอะไรเข้าไปอ่ะค่า e node ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคือค่า e node อ่ะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเวลาเราคูณเลขอะไรไปทั้งสมการอ่ะค่าอีโนดก็ยังเท่าเดิมอยู่เสมอแล้วหลังจากนั้นเราก็รวมสมการนี้สมการที่ได้ก็จะเป็น
2a บวก2โปรตอนได้เป็น2x ไอออนบวกกับไฮโดรเจนอีโนดก็จะเท่ากับ 0.2 บวกกับ0ก็จะได้เท่ากับ 0.22 โวลต์ซึ่ง 0.22 โวลต์นะน้องเห็นไหมตรงเนี้ยว่ามันเป็นบวกบวกก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้สามารถเกิดขึ้นเองได้แต่ว่าชอยข้อ4บอกว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆอันนี้ก็เลยถือว่าผิดข้อที่ถูกต้องก็คือชอยข้อ3ก็จะทวนให้อีกรอบหนึ่งหลักการอันเนี้ยเวลาคิดง่ายๆมันก็คือแบบน้องอ่ะต้องรู้ว่าเวลาน้องอ่านโจทย์อ่ะมันจะเกิดขึ้นอะไรกับชอยหรือว่าเกิดอะไรเกิดปฏิกิริยาอะไรกับประโยคที่น้องอ่านอย่างนี้เนี่ยพอพี่อ่านว่าจุ่มโลหะวายลงไปในภาชนะบรรจุสารละลายเอคอไลใช่ไหมพี่ก็จะรู้ว่าสมการที่เกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นปฏิกิริยานี้เอไอออนบวกวายได้เป็นเอ็กบวกกับวายออนต่อมาพี่ก็มาดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยหรือว่าเซลล์เนี่ยมีอีโนดเซลล์อะเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งได้จากการคำนวณแบบนี้ก็คือมารวมกันแล้วถ้าอีโนดเซลล์เป็นลบอ่ะมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้แต่ว่าถ้าอีโนดเซลล์เป็นบวกมันจะสามารถเกิดขึ้นเองได้ดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มันจริงๆมันต้องไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าชอยข้อหนึ่งบอกว่ามีโลหะมาเกาะแสดงว่าอันนี้ก็ผิดอันนี้มันต้องเกิดขึ้นแต่อันนี้บอกว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยผิดส่วนในนี้มีการไฮโดรเจนเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นเองได้ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าชอยข้อ4บอกมันต้องสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าบอกว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยผิดดังนั้นข้อ81ก็เลยตอบชอยข้อ3แล้วก็อยากฝากให้น้องจำอันนี้ไปด้วยคือจำให้ได้เลยว่าอีโนดเซลล์ของอีโนดของเครื่องปฏิกิริยาไฮโดรเจนน่ะคือ0โวลต์แบบจำไปเลยเพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกกันมันเป็นสิ่งที่น้องต้องรู้อยู่แล้วก็เลยให้น้องจำอันนี้ไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ